Zen TVช่วงนี้หนุ่มเอิร์ธปริศเขาจะพาเราไปอัปเดตยนต์ตระกรรมรุ่นใหม่ New Nissan Terra กันจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างนั้นตามไปแซดเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้า The New Nissan Terra นะครับเจ้า Nissan Terra ตัวนี้ครับเป็นเจเนอเรชันล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับด้วยความที่รถคันนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัวนะครับ PPV ขนาดใหญ่นั่งได้7ที่นั่งสบายๆเลยครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเทคโนโลยีนะครับเปลี่ยนตรงไหนเครื่องยนต์แรงขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็รวมๆเนี่ยคันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวันไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับดีไซน์คร่าวๆของ Nissan Terra ตัวนี้นะครับก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับจากเจเนอเรชันก่อนด้านหน้านี่เปลี่ยนเลยนะครับกระจังหน้าลายใหม่นะครับเป็นแบบ V Motion นะครับที่เป็นดีไซน์เฉพาะของ Nissan เลยนะครับมีความสวยงามมากเป็นตัว V อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ซ่อนพวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆไว้มากมายภายใต้โลโก้ Nissan นั้นเลยครับอีกที่นึงนะครับที่เปลี่ยนทำให้เจ้าคันนี้นะครับดูเด็กลงมากขึ้นนะครับก็คือตรงไฟหน้าของเขาครับเปลี่ยนเป็นไฟหน้าแบบ Quad LED Lamp นะครับซึ่งเป็นจุดไฟหน้า LED 4ตัวนะครับที่ทำให้รถเนี่ยดูมีความสไตลิชมากเลยนะครับแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากนั่นเองครับด้านข้างเนี่ยครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับที่สามารถเห็นได้เวลาขับผ่านเทอร่านครับก็จะเป็นพวกดีไซน์โครเมียมต่างๆครับที่เพิ่มมารอบคันเลยนะครับด้านหลังนะครับก็มีการเปลี่ยนดีไซน์เช่นกันนะครับอย่างเช่นไฟท้ายแล้วก็ตรงโลโก้เทอร่าด้านหลังเนี่ยเขาได้เปลี่ยนนะครับเพื่อทำให้เป็นเส้นโครเมียมตรงกลางนะครับคล้ายๆกับไลท์บาร์แต่ว่าให้เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเพื่อให้เข้ากับเจ้าวีกริลด้านหน้านั่นเองครับแน่นอนครับเรามาพูดถึงนิสสันในยุคปัจจุบันนะครับเราต้องมาพูดถึงนิสสัน Intelligent Mobility กันนิดนึงนะครับซึ่งคันนี้นะครับมีระบบมากมายเลยนะครับอย่างเช่นพวก Rear Cross Traffic Alert นะครับเวลาถอยออกมาเนี่ยกันรถชนนะครับแล้วก็มีพวกระบบกล้อง360องศานะครับแล้วก็มีเป็นระบบ Off-road View นะครับสำหรับการขับ Off-road นะครับมีในตัวท็อปอย่างเจ้าคันนี้เลยครับ VL4x4 นะครับพูดถึงเครื่องยนต์ของ The New Nissan Terra กันนิดนึงนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับ 2.3 Twin Turbo นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรครับเวลาเปิดกระโปรงท้ายขึ้นมานะครับซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะครับประตูไฟฟ้าเปิดขึ้นมาครับใช้เวลาสักพักนึงนะครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสำหรับการเป็นรถที่มี7ที่นั่งนะครับที่เก็บด้านหลังเนี่ยก็มีที่เก็บของพอสมควรนะครับก็ใส่กระเป๋าสำหรับการไปเที่ยวใน7คนในนี้ได้สบายๆเลยครับเวลาพับเบาะลงไปหมดเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าสามารถเก็บของได้เยอะมากนะครับสบายๆเลยนะครับพอขึ้นมานั่งภายใน Nissan Terra ตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าก็มีความกว้างขวางอยู่นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้รถเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงกลางเลยครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ภายในของ Nissan Terra ตัวนี้เลยครับก็คือจอนะครับที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็คมชัดมากๆเลยใช้งานได้ดีครับรวมไปถึงนะครับสามารถต่อ Apple CarPlay หรือ Auto ได้สบายๆเลยครับตรงกลางด้านหน้าครับจะเป็นระบบ Digital Driver Display กึ่งๆนะครับเพราะว่ายังมี Analog Dial อยู่ซ้ายขวานะครับเป็นรอบกับความเร็วนั่นเองครับแล้วก็พวกระบบ Off-road นะครับ Departure Angle แล้วก็เป็นพวก Approach Angle อะไรอย่างงี้สามารถโชว์บนด้านหน้าได้อย่างง่ายดายเลยครับโดยไม่ต้องหันไปมองจอตรงกลางครับด้านหลังของเจ้า Nissan Terra ตัวนี้ก็จะมีจอขนาดเล็กมาให้ด้วยครับสำหรับให้ผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถชมภาพยนตร์หรือว่าทีวีได้นะครับเวลาขับรถไปทางไกลแบบนี้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับเจ้าตัว Xiaomi Stick TV มาให้ด้วยครับก็สามารถเปิดชมนะครับในนี้ได้เลยจะดูอะไรนะครับก็สามารถเปิดใช้ได้อย่างง่ายดายเลยครับสำหรับราคาของ The New Nissan Terra นะครับผมต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นมันได้ต่ำอยู่นะครับอยู่เป็นรุ่นตัว E2 U Drive นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 1,199,000 บาทครับแต่สำหรับตัวนี้ครับตัวท็อปที่นำมาโชว์ในวันนี้เลยครับตัว 2.3 ลิตร VL4 Wheel Drive ครับราคาอยู่ที่ 1,499,000 บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถไปจับจองกันได้ที่โชว์รูมของ Nissan ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ